ับศิลปินแห่งชาติค่ะคุณสุเทพวงศ์กำแหงนะคะก็จริงๆสวมหมวก2ใบค่ะทำหน้าที่ทั้งศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ยังเป็นนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยด้วยท่านก็จะตระเวนจัดงานแบบนี้ขึ้นบ่อยๆนะคะส่วนนึงค่ะก็มีการเชิญชวนนะคะเป็นตัวโผในการรวมตัวนักร้องลูกกรุงนะคะเพื่อมาร่วมจัดคอนเสิร์ตแล้วก็กิจกรรมดีๆอย่างล่าสุดค่ะขอพื้นที่เล็กๆนะคะในศาลาเฉลิมกรุงค่ะจัดเป็นการรวมตัวนะคะแฟนเพลงไหนๆไปถึงศาลาเฉลิมกรุงแล้วก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องของโขนกันแล้วก็ร่วมกันฟังเพลงเก่าด้วยค่ะจะนึกว่าสาวคนข้างๆนี่อันนี้สาวนะคะรุ่นใหญ่นิดนึงสาวคนข้างนี่ไม่ใช่นักร้องอาชีพนะคะแต่ว่าเป็นแฟนเพลงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงนั่นเองค่ะก็นี่แหละค่ะเจ้าของฉายาขยี้แพรบนฟองเบียร์นะคะครั้งนี้ขอมาจับคู่ร้องเพลงกับแฟนเพลงบ้างดีกว่าซึ่งปกติเนี่ยอาจจะคุ้นว่าเป็นคุณสวรีภกาพันธ์นะที่อยู่ข้างๆมาโดยตลอดนะคะมาครวญเพลงใกล้ชิดแบบนี้นะคะบรรยากาศน่ารักน่ารักค่ะจัดขึ้นโดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยถ้าคุณผู้ชมที่เคยไปศาลาเฉลิมกรุงเห็นว่านี่ไม่ได้เข้าไปด้านในหอแสดงนะคะแต่จัดกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆด้านหน้าทางเข้าเลยเพื่อความอบอุ่นค่ะก็มีศิลปินอีกหลายรุ่นเลยละค่ะมาช่วยกันมอบความสุขนะคะคุณอุมาพรบัวพึ่งนะคะอันนี้คุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะแล้วก็มีคุณนันทวรรณเมฆใหญ่ด้วยค่ะแฟนๆที่มานะคะแหมเกือบจุบริเวณตรงนี้เลยทีเดียวเพราะว่ามานับร้อยคนเลยค่ะก็เป็นความตั้งใจของสมาคมนักร้องนะคะที่อยากจะให้ศิลปินเนี่ยได้มาใกล้ชิดแฟนๆถือโอกาสเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะการขับร้องอย่างเพลงลูกกรุงด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าเพลงแบบนี้แหละฟังง่ายนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องด้วยค่ะที่ท่านบอกว่าการขับร้องอย่างของผมเนี่ยเป็นการขับร้องเชยทุกความจริงเขาไม่เชยนะครับการขับร้องที่ดีแล้วก็เรียบร้อยถูกต้องทุกอย่างภาษาไทยเรานั้นต้องวางจำให้มั่นคงแน่นอนว่าประเทศไทยก็มีสิ่งดีๆอยู่ทุกติดเอาไว้แล้วก็อยากให้สูญหายไปแต่ประเทศนี้จากโลกนี้แล้วจะมีความรู้สึกห่างกันใช่ไหมครับเวลามีคอนเสิร์ตนี้ก็รู้สึกจะเป็นกันเองแล้วก็ใกล้ชิดไม่อยากจะให้มีแบบนี้บ่อยๆมาตั้งนานนะคะหลายคนเป็นขาประจำของที่นี่แหละค่ะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ผู้ชมรุ่นใหญ่ค่ะได้ลองหัดเล่นเองแล้วก็ออกท่าไปพร้อมๆกับนักแสดงโขนนะคะเขาก็เลือกเอานาฏยศักดิ์หรือว่าท่วงท่าง่ายๆมาสอนกันแบบใกล้ชิดค่ะเพราะว่าท่วงท่านี่สำคัญมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจะสนุกไม่สนุกก็ต้องได้ท่านี่แหละค่ะช่วยให้การแสดงออกเนี่ยส่งบทภาคให้สมจริงขึ้นไปด้วยก็เชื่อว่ากิจกรรมแบบนี้นะคะจะช่วยให้ผู้ชมได้ดูโขนอย่างเข้าใจและก็สนุกมากขึ้นค่ะนี่คืออีกกิจกรรมเด่นนะคะในงานชมโขนกับคนรักเพลงค่ะจริงแล้วคนไทยเรายังรักและก็อยากจะชมโขนแต่บางสิ่งบางอย่างทั้งสถานที่คือไม่ทราบว่าจะไปหาชมได้ที่ไหนแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีการโฆษณาให้รู้ว่าการแสดงโขนนั้นมีที่ไหนโดยเฉพาะที่แสดงเป็นหลักประจำก็คือที่ศาลาเฉลิมกรุงแห่งหนึ่งแล้วก็จะนอกนั้นก็จะมีที่โรงละครแห่งชาติแล้วก็จะมีโขนพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งจะจัดแสดงทุกปีที่ศูนย์ราชการแห่งชาติซึ่งถือว่าปัจจุบันนี้การแสดงโขนนั้นได้รับการฟื้นฟูสืบสานกันอย่างต่อเนื่องรู้สึกดีมากครับเป็นครั้งแรกที่ศาลาเฉลิมกรุงกับสมาคมนักร้องประเทศไทยได้ร่วมมือกันคิดว่าร่วมมือกันครั้งแรกที่จะดำเนินไปให้ภาพได้ดีครับซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศ